วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายสันติศักดิ์ดุลยพิทักษ์ครับชื่อเล่นชื่อหนูอายุ63ปีครับครับมีความเก๋าอยู่ในทีท่ามากเหมือนนักฟุตบอลน่ะทำอาชีพอะไรครับลองทายสิว่าผมทำอาชีพอะไรรูปร่างหน้าตาอย่างผมเนี่ยครับนักดนตรีก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับศิลปินศิลปินวาดภาพก็มีส่วนนิดหน่อยผมต้องแบบเป็นถาปัดอะไรเงี้ยแบบออกแบบอะไรเงี้ยครับติดหน่อยอ่ะเกี่ยวกับศิลปะไหมครับก็เป็นศิลปะเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้การวาดภาพหรือว่าการเล่นดนตรีเป็นศิลปะเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงครับคือฝึกเป็นการฝึกหรือว่าเป็นการเลี้ยงอย่างเดียวครับเป็นการแสดงมากกว่าเริ่มสนใจเริ่มเลี้ยงพวกนี้ได้ยังไงคะสมัยก่อนเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยพ่อเป็นผู้มีอันกินหน่อยก็ได้เลี้ยงสัตว์ไว้เยอะโดนรถชนเก็บมาเลี้ยงหรือว่าหล่นมาจากต้นไม้เป็นลูกนกเราก็เก็บมาเลี้ยงตอนที่เราเลี้ยงสัตว์เยอะๆเนี่ยอายุก็ประมาณ9ขวบแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญจริงๆอันนั้นเกิดเมื่อพ.ศ. 2535คือกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยห้ามผู้ใดเลี้ยงสัตว์ป่าไว้ในครอบครองแต่ถ้าคนไหนที่เลี้ยงสัตว์ป่าอยู่ในครอบครองแล้วก็ให้ไปขึ้นทะเบียนเราก็ไปยื่นจำนงขออนุญาตครอบครองสัตว์กฎหมายออกมาแล้วเนี่ยเราจะขายก็ไม่ได้เอาไปปล่อยในป่าในธรรมชาติก็ไม่ได้เพราะเขาหากินไม่เป็นเพราะนั้นสัตว์ทุกอย่างเราก็ต้องเลี้ยงต่อไปเราเลี้ยงมาเนี่ยกว่า50ปีแล้วสัตว์แต่ละตัวเนี่ยเราให้ความรักความผูกพันในสัตว์ทุกตัวที่เราเลี้ยงเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ด้วยกันจนตายจากกันไปข้างนึงอ่ะเบ็ดเสร็จตอนนี้กี่ตัวคะประมาณ600ชนิดครับเฮ้ย600ชนิดไม่ได้เป็นตัวใช่ไหมฮะ600ชนิดนึงอาจจะมีหลายตัวด้วยก็พันกว่าตัวขึ้นฮะเฮ้ยแล้วสมาชิกครอบครัวมีกี่คนครับที่อยู่ที่บ้านอยู่ด้วยกันมีภรรยาแล้วก็มีลูกเอาแล้วมีแค่นี้แล้วจะดูแลพันกว่าชีวิตพันกว่าชีวิตยังไงอะครับก็เราก็จ้างเป็นจ๊อบๆอะครับจ้างทั้งหมดที่อยู่เนี่ย600กว่าชนิด600กว่าประเภทสัตว์เนี่ยนะคะได้ฝึกกี่ชนิดคะก็แทบจะเกือบ600ชนิดนะครับสมมุติสัตว์ในนั้นตายคุณลุงทำยังไงฮะเราก็จะบริจาคให้กับตามศูนย์วิทยาศาสตร์บ้างโรงพยาบาลบ้างหรือว่ามหาวิทยาลัยต่างๆบ้างคือเอาไปศึกษาต่อไปศึกษาหรือว่าถ้าเป็นตัวใหญ่หน่อยเขาก็จะไปทำสตาฟอ๋อาจจะเป็นโครงกระดูกก็ได้ที่เราเห็นอยู่ตามโรงพยาบาลเอาละค่ะวันนี้คงจะต้องมาโชว์การควบคุมสัตว์แน่นอนเลยแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะเนื่องจากว่าเราเลี้ยงสัตว์เยอะความฝันของเราของผมเนี่ยที่มาในวันนี้ผมก็อยากเอาเงินเนี่ยที่ได้มาเนี่ยบริจาคให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อเอาไปพัฒนาหรือเอาไปเกี่ยวกับเรื่องสัตว์และต้นไม้อะครับสวัสดีครับหนูครับใจผมอยากเรียกพี่หนูมากบุคลิกอย่างกับนักดนตรีวันนี้เป็นการสื่อสารกันระหว่างผู้แสดงความสามารถกับสัตว์เลี้ยงเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานมากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานตัวแรกจะเป็นใครทีมงานครับขออุปกรณ์ขึ้นมาก่อนครับใหญ่ขนาดนี้โอ้ยผมตื่นเต้นชอบอยู่ในโกยนี่คือกิ้งก่าครับกิ้งกือกิ้งก่าอะไรครับเขาเรียกกิ้งก่ายักษ์ครับเป็นของบ้านเราไหมครับเป็นของเขมรนะครับเขาไม่ได้เขมรสะดวกหยิบเองหรือใช้ครูวะหยิบครับสะดวกหยิบเองเถอะค่ะเรียกกิ้งก่ายักษ์ครับ
ของจริงใช่ไหมคะผมนี่คือมันเฮ้ยตัวแรกจะให้เขาทำอะไรครับก็จะให้นอนตรงนี้ครับให้นอนให้นอนนอนคือไม่ถึงนอนนอนหงายนอนหงายกันเลยกิ้งก่านอนหงายพูดง่ายๆคือเหมือนแกล้งตายเงี้ยเหรอครับใช่ครับเออเฮ้ยแล้วในชีวิตจริงเขาเคยมีการแกล้งตายในชีวิตจริงของเขาไหมคะในชีวิตจริงอะถ้าเขาตายคือตายไปเลยโอเคโอเคไม่เรานึกว่าเป็นกลยุทธ์ของการพรางตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้คุณลุงฝึกเขายังไงให้รู้สึกว่าเขาต้องทำแบบนี้หรือลุงทำให้ดูก่อนลุงก็ทำท่าให้เขาดูก่อนแล้วเขาจะทำตามอะไรเงี้ยหรอแต่ก่อนนี่ไม่เคยรู้อันนี้มีครั้งนึงผมเอาตัวเจ้าตัวเนี้ยแต่เป็นพ่อของเขาครับเอาไปประกวดครับพอไปเสร็จมันก็เดินไปนู่นเดินไปนี่แล้วก็ไปจับมาแล้วก็รำคาญครับก็เลยจับมันนอนมันนอนให้มันนอนอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็นอนครับพอนอนเสร็จมันก็ตื่นพอตื่นเนี่ยก็จับมันนอนอีกครับเออกรรมการเนี่ยเขาก็มายืนดูอยู่เขาหัวเราะเออท่านกรรมการเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมครับตอนนี้พี่เขานี่คือหลับแน่แล้วใช่ไหมครับมันหลับด้วยนะตามันก็หลับนะนี่คือเขาหลับจริงหรือเขาแกล้งหลับครับถ้าลักษณะอย่างนี้น่าจะหลับจริงครับง่วงเมื่อคืนดูบอลดึกเออแล้ววิธีการปลุกเขานี่คือยังไงกระชากคอเสื้อมาเฮ้ยตื่นนี่ครับเฮ้ยตื่นแล้วมันก็จะตื่นตื่นแล้วอ่ะตาหรือเขาลืมตาแล้วน่ะตัวแรกเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับทีมงานครับขอเชิญพี่กิ้งก่ายักษ์ไปพักก่อนครับเพื่อนร่วมงานคนแรกตัวต่อมาผมขอแบบน่ารักน่ารักนะพี่นะน่ารักกว่าครับโอเคทีมงานครับเชิญเลยครับโอ้ยสไปเดอร์แมนเหรอแมงมุมสไปเดอร์แมนเป็นพันธุ์อะไรครับอันนี้เป็นแมงมุมสีน้ำเงินครับไม่มีพิษมีครับโอเคเป็นแมงมุมของบ้านเราหรือต่างประเทศครับอันนี้ของประเทศสิงคโปร์ครับพี่หอยครับครับลองไหมพี่อะไรนะลองวันหลังแล้วกันโอเคแต่คำถามคือแมงมุมหลับได้ด้วยเหรอครับก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับขาข้อเหนียวมากครับผมพูดตรงๆนะครับผมใจตุ้มๆต่อมๆผมพยายามเข้าใกล้นะเพื่อจะอธิบายให้ทุกท่านทราบแต่ว่าผมไม่ค่อยสบายใจโอ้นิ่งๆแหละครับนี่โอ้โหนี่พูดตรงๆเหมือนแกล้งตายจริงๆนะครับเหมือนเสียชีวิตแล้วคุณกระซิบทำไมฮะกลัวเขาตื่นคือปกติเวลาเขาไปเข้าฉากถ่ายหนังสมมตินะครับเป็นหนังผีครับเดินเข้าไปในบ้านล้างครับก็อาจจะมีซากแมงมุมที่ตายอยู่เนี่ยเกลื่อนบ้านเลยแต่ว่าไม่ต้องเอาซากแมงมุมมาก็คือใช้แมงมุมมีชีวิตมีชีวิตไปนอนๆให้เหล่านี้มาวางกองเหมือนกับว่าแมงมุมเสียชีวิตแล้วเต็มไปหมดแล้วก็มีตัวเป็นเดินอยู่ 2-3 ตัวครับโอ้ครับโอ้โหนี่เขาระดับฮอลลีวูดเลยนะผมคิดว่ามันคือความมหัศจรรย์นะครับแล้วก็ต้องเป็นความผูกพันเนี่ยจึงจะเชื่อมโยงกันได้ขนาดนี้ครับครับผมพูดตรงๆนะไปเถอะพี่หนูครับผมว่าอันนี้หวาดเสียวไปขอน่ารักสักนิดนึงเอาแย่น่ารักแย่ก็แบบกรรมการจับสัมผัสได้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ได้สื่อสารร่วมกันขอตัวต่อไปแบบน่ารักขึ้นนะครับโอ้ยตุ๊กแกอันนี้ไปไม่ถึงกรรมการอยากสัมผัสไหมครับไม่เป็นไรยืนอยู่ตรงนั้นเลยครับเข้ามาผมตีด้วยนี่ด้วยท่านผู้ชมทางบ้านครับนี่คือการสาธิตจากผู้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเลี้ยงสัตว์ประเภทเหล่านี้มาพี่หนูครับพี่หนูครับเขากัดไหมครับตัวนี้ถ้าอะไรเกลียบแย่ไปเนี่ยถ้าเกลียบจะเป็น3ท่อนเลยหักเลยเหรอครับขาดเลยโอ้ถ้าอย่างนั้นทำไมตัวมันเล็กอันตรายนะครับทางบ้านไม่เรียนแบบนะครับนี่คือผู้เชี่ยวชาญชำนาญการด้านสัตว์นะครับแล้วก็มาสาธิตให้เราดูเป็นความรู้นะครับทางบ้านไม่เรียนแบบนะครับไม่ไปจับเล่นนะครับเราลองดูพี่ตุ๊กแกหลับกันนะครับพี่หนูครับเขาไม่ได้เจ็บอยู่ใช่ไหมครับเวลาเราจับแบบนี้เขา
เราไม่ได้บีบเพราะเพลงแต่ประคองไม่ให้อ๋อนี่คือการประคองนะครับประคองไว้ไม่ให้มันแว้งมากัดเราเฉยโอเคไม่ได้ใช้น้ำหนักไม่ได้ลงน้ำหนักมือนะครับเออเขากระโดดไกลนะครับคุณซุปเหรอครับเขาวิ่งเร็วด้วยนะคะเรื่องของเรื่องอ่ะไปเล่นบนโต๊ะกรรมการได้ไหมครับไม่เธอตรงนั้นเลยค่ะโอ้นี่มีการเกาท้องครับเกาท้องอุ้ยเฮ้ยทำกับตุ๊กแกได้ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยนี่คือการปลุกครับพี่ซุปไปยืนด้านหลังเขาถ้าเขาวิ่งอะถ้าเขาวิ่งจะทำไงอะถ้าเขาวิ่งก็ต้องวิ่งด้วยการหมดได้แล้วครับสวยมากถ้าวิ่งก็วิ่งด้วยกันทั้งหมดคุณผู้ชมอาจจะไม่ทันสังเกตนะครับว่าพี่ซุปของเรากระโดดหนีไปไกลไม่ต่ำกว่า5เมตรเลยล่ะครับโอ้ยคำตอบที่ผมหุดใจมากผมว่าให้พี่เขาไปพักขอบคุณพี่ตุ๊กแกครับพี่ตุ๊กแกยมพงศ์ทีมงานครับรีบลงเลยครับให้ตุ๊กแกพักผ่อนให้พวกผมพักผ่อนด้วยได้ไหมครับผมท่านคณะกรรมการครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดจากซูเปอร์ซิกซ์ตี้ครับทั้ง3ท่านจะมีโอกาสได้มาฝึกให้สัตว์แกล้งตายครับครับคุณหมอครับค่ะเชิญเลยครับครูแบบเหมือนแขนขาอ่อนแรงอ่ะเม่นขอเป็นเม่นคุณหมอพร้อมนะครับตุ๊กแกทีมงานครับขอเพื่อนครูหมอครับตุ๊กแกโอ้ยไม่เอานะโอ้ยสบายน่ารักเห็นไหมคือเราต้องจับตัวเขาอย่างเงี้ยคือเราต้องหุ้มเขาให้ได้จับเขานอนหงายใช่ไหมค่ะแล้วก็ลูดมือนี่ออกแล้วเราก็รอจังหวะดูว่ามันนิ่งหรือยังค่ะพอมันนิ่งแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยมือออกเอาสายอย่างนี้จับมันขอโทษนะคะลูกเอามือลูดออกมาทางหางมันค่อยๆนะลูกหนูโอเคหนูปลอดภัยนะลูกนะนิ่งแป๊บเดียวคือทำได้เลยนะครับหนูปลอดภัยลูกอันนี้ก็ต้องค่อยๆรอจังหวะเบาๆรอจังหวะนิดนึงหนูปลอดภัยลูกปลอดภัยนะคะลูกได้ครับตื่นลูกเก่งมากครับครูครับพี่ต่อครับเชิญครับทีมงานครับขอเชิญเพื่อนพี่โตหน่อยครับจริงๆของโตนี่น่าจะพวกงูเห่ามากกว่าคือเอามือเพื่อที่จะได้ยกมันได้ครับผมให้มันเต็มอ่ะครับแล้วเปียกเอามือนี้คุมเปียกไว้เพื่อไม่ให้มันกระพือครับผมไปจับแน่นๆเลยนะครับผมเพราะน้ำหนักมันเยอะไงเราก็ดูการเต้นของหัวใจมันหน่อยครับมันจะรู้สึกว่าถ้ามันนิ่งๆเนี่ยนั่นคือมันสบายแล้วอุ้ยเอามือสอดหน้าอกเลยนี่จะหนักหน่อยนะเอาละครับพลิกไปเลยถ้ามันดิ้นแล้วก็กดไว้นิดนึงต้องเอามือลูบออกมาอย่างนี้เหมือนอารมณ์เหมือนกล่องคนเข้านอนนะครับพี่หอยไม่เคยทำใช่ไหมครับใช่ครับแหมจับง่ายกว่าไบรท์เยอะครับผมขอบคุ
ณพี่ต่อครับและสุดท้ายครับคนที่พวกเรารอคอยครับเชิญครับพี่หอยครับเห็นสัตว์ก่อนก็ไม่ได้ทำไมไม่เอาตัวเล็กโอ้ยอีกบภูเขาก็คือเบาๆเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีวิธีการจับนั่นแหละวิธีการก็คือให้มันอยู่บนมือเราเนี่ยครับให้มันอยู่บนมือหันหน้าให้มันเรามองตามันไว้พูดง่ายต้องมองตามันด้วยมองตาแล้วก็ให้ตาเขาก็มองกับเรานี่แหละเหรอแล้วก็มือประกบนี้ใช่ไหมมือประกบจับมันหายแล้วเราก็ลูดมือออกไปเอามือกุมไว้ก่อนเราก็ค่อยๆปล่อยแต่เราก็ยังดูขามันด้วยขามันกอดเราไว้หรือเปล่าถ้ามันไม่กอดเราก็ค่อยๆปล่อยพี่ถ้าพี่ทำได้พี่จะภูมิใจในตัวเองพี่นี่มหัศจรรย์มากเลยเอาลองดูวางบนมือก่อนใช่ไหมครับครับโอ้ยลูกเอ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยจิ๋วจับยังไงให้มันมาขึ้นมาบนมือเราล่ะสุดๆประคองเอาไว้ประคองเพื่อให้มันโดดโอเคนั่นแหละค่อยๆแนวมือนี้สอดเข้าไปเลยเป็นแบนสอดเข้าไปเลยโอ้โหพี่หอยมันแน่นลิ้นด้วยเริ่มคุ้นเอาเข้ามือแต่เลิกกอดมันไว้ก่อนก็ได้โอ้ my god โอ้ยนอนแล้วมือนี่โหลดมาประกบพรไว้นั่นแหละรอให้มันถ้ามันไม่รู้สึกว่าดิ้นแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกทีละมือท่านคณะกรรมการครับพี่หนูวันนี้ได้ถ่ายทอดความสามารถให้เราได้ชมกันทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงครับตอนแรกเหมือนจะเป็นเรื่องบังเอิญที่ได้รับมรดกมาจากรุ่นคุณพ่อแต่ว่าในความบังเอิญนั้นมันต้องซ้อนด้วยความเมตตานะฮะเพราะว่า600กว่าชนิดพันกว่าตัวนะแล้วแถมยังต้องดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายดูแลพาเขาไปรักษาด้วยถูกมั้ยคะครับแล้วมันก็ก้าวข้ามเส้นแบ่งที่ว่าเธอคือสัตว์ฉันคือคนแต่มันคืออย่างที่พี่บอกเอ้ยเราคือพี่คือน้องคือเพื่อนร่วมงานเราคือมีความเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาร่วมพึ่งพาอาศัยกันมันก็จะเป็นความเมตตาที่เกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะสิ่งที่เชื่อมโยงสัตว์600กว่าชนิดพันกว่าตัว
กับพี่หนูเข้าด้วยกันได้นั่นคือความรักและความผูกพันครับและวันนี้มาเวทีซูเปอร์60มาแสดงความสามารถเพื่อต้องการขอเงินบริจาคไปร่วมสนับสนุนโครงการของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับทั้ง3ท่านว่าอย่างไรครับพวกเราให้ผ่านครับพี่หนูครับผมแจ้งเรื่องความมหัศจรรย์ของพี่เรื่องราวความผูกพันของพี่กับสมาชิกในครอบครัวทั้งพันกว่าตัวไปยังผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ว่าพี่มีความใฝ่ฝันมีความประสงค์อยากจะสนับสนุนโครงการของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทางคิงพาวเวอร์ยินดีมากและขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งครับขอมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ 30,000 บาทและมีทุนในการดูแลสัตว์ของพี่หนูอีก 20,000 บาทรวมวันนี้มอบไปกับพี่หนู 50,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆที่มาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตแล้วก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้พวกเรานั้นประทับใจและทึ่งมากๆเลยระหว่างพี่สัตว์ทุกตัวคือสมาชิกในครอบครัวสิ่งนี้เขาเรียกว่าความรักและความผูกพันซึ่งผมคิดว่าจะทำให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับทุกสิ่งบนโลกนี้ได้ถ้าเรามีความรักและความเมตตาขอบคุณมากครับพี่หนูครับขอบคุณครับอาชีพพันเก่าของเราพี่หนูครับขอบคุณครับเก่าเก่าเก่ามีความเก่านะถ้าเดินไปตอนแรกมีความเก่าอ่ะเหมือนศิลปินเก่าๆนะเฮ้ยพอเราดังถามคุณเงาะว่าถ้าสมมติพวกเราเลยนะปุ๊บเอาสัตว์มาก็คงไม่น่าจะทำได้นะจับมาหงายปุ๊บแล้วปุ๊บแล้วนอนไม่น่าได้อ่ะแต่ผมประหลาดใจผมดูใกล้ๆนะผมรู้สึกว่าทุกท่าที่ทำให้เขาหลับหรือแกล้งตายเนี่ยเป็นท่าเดียวกันเลยจับพลิกขึ้นมาแล้วก็ใช้ความนุ่มนวลเบาบางมากแล้วก็สัมผัสแบบแผ่วเบาค่อยๆสื่อสารแล้วก็เขาทำท่านั้นได้คือไม่คิดว่ามันจะทำได้อะใช่หลังจากคุณลุงหนูใช้ความสามารถแลกความฝันได้สำเร็จทีมงานซูเปอร์60ก็ได้พาลุงหนูไปที่มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อมอบเงินให้กับมูลนิธิใช้ในการดูแลสัตว์ป่าสมกับที่ตั้งใจเอาไว้ครับวันนี้ผมก็ได้นำเงินจำนวนหนึ่งจะมามอบให้กับมูลนิธิเพื่อไปทำประโยชน์ต่อไปครับขอบคุณค่ะค่ะมูลนิธิจะนำเงินตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบธรรมชาติตามความประสงค์ให้มีคุณค่าสูงสุดนะคะครับครับคนคนหนึ่งเคยยืนมองไปบนฟ้ากว้างใหญ่วันเวลาเวียนไปก็ยังมองฟ้าตรงที่เก่าใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบย้ำก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะพันเก่าคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 60ครับ